สวัสดีครับผมมานิดจูช่วยนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องบวชนะครับมาทำไม่ชายต้อยทุกคนต้องบวชนะครับย้ำว่าทุกคนต้องบวชนะครับในศาสนาพุทธนะครับถ้าฐานเกิดมาในศาสนาพุทธฐานต้องบวชนะครับเมื่ออายุครบบวชก็ต้องบวชก็เป็นเรื่องธรรมดาตั้งแต่โบราณมาแล้วนะครับบางทีนี้บางคนว่าไม่บวชก็ได้ชายนะครับศาสนาพุทธไม่ได้ไม่มีความผิดนะครับข้องชาติหน้าพุทธชาติหน้าพุทธนี่ไม่ได้บังคับนะครับไม่ได้บังคับให้ใครบวชนะครับแต่สร้างคุ้มนะครับกึ่งบังคับนะครับว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บวชที่ยังก็อยากว่ากุนทิพย์นะครับไม่สุขครับก็ต้องบวชนะครับห้าเมียก็อยากนะครับเมื่อคนถ้าใจนุ่มผู้ใดไม่บวชนี่ไปแล่งเมียนี่ก็ไม่ค่อยให้นะครับก็มองว่าคุณกีรีนะครับไม่ได้บวชไม่ได้ป้านการอบรมโปรเมื่อคนนี่คนนี่จบเกโปรซี่นะครับจบเกโปรซี่บางคนก็นี่เรียนบ้างโดดเรียนบ้างก็ไม่ได้เรียนเต็มทีนะครับทีนี้พอนึกชุกใจนะครับว่าพออายุเริ่มมากขึ้นแล้วอายุ15 16แล้วอ่านหนังสือไม่ออกก็เลยมีความคิดว่าต้นบวชก็ต้องให้ปลาผู้ใหญ่โซนายก็เลยก็พอถึงเวลาครบบวชก็จะบวชก็แต่เมื่อโกนนะครับการบวชนี่ก็ต้องเรียนยถาโกนนะครับเรียนยถาก็บางคนไม่ค่อยรู้นั่งชื่อก็ต้องเรียนยถาอยู่นานนะครับก็นี่บางคนก็บวชข้าวช้าก็ต้องไปเริ่มเรียนยถาเดือน6กับเดือน6ก็ป่าชาป่าชานู้นก็อยากเดือน6แต่ว่าทั้งเตียบมกราคุมภาก็ให้เตียบเอาเองนะครับทีนี้ก็จะบวชข้าวช้าก็เหตุผลที่ไปเรียนเดือน6รอให้ชำนาญหนังสือนะครับแล้วก็อยากว่าเรียนอย่าท่านะครับเมื่อคนก็จะกูนคิวหมดนะครับกูนคิวไม่เลือนะครับเหตุผลที่กูนคิวมันก็ได้รู้ว่าถ้าว่านุ่มน้อยกูนคิวนี่คือเด็กอย่าท่าครับเด็กอย่าท่าเตรียมพร้อมที่จะบวชเรียนครับก็กูนคิวหมดหัวไม่กูนนะครับกูนจะพอคิวครับก็ก้าวอยู่ในวัดนะครับช่วงก้าวอยู่ในวัดก็ต้องช่วยเลือกวัดก็ต้องต้มน้ำร้อนให้ปลาจั่นอยู่กับเป็นเรื่องธรรมดานะครับต้นเรียนยาท่ากับปลาจะช้อนกับช้อนกับปลาเลยช้อนดังถูกสิ่งถูกอย่างกับมันยาดกับช้อนถ้าเคยเรียนยาท่านานก็เต่าตัวได้อยู่โรงเรียนนะครับมันตั้งเพียบก็ได้อยู่โรงเรียนโตนะครับแต่ว่าเป็นวัดนะครับไม่ใช่โรงเรียนก็จะมีความรู้ปื้มหรือมีประสบการณ์เพราะในวัดก็จะมีการทำหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเมื่อโกนนี่ทำพุทธทำไรก็จะไปตั้มมันก็ไม่จางนะครับจะมีช้างไปตั้มมันตำไม้ผีฟีนะครับมีการเลี้ยงข้าวกันอาหารมาตำกันกินกันตามสภาพที่มีในสภาพแวดล้อมนะครับอยู่กันแบบสนุกนะครับไม่วังพ้นกำไรตอบแทนครับไม่ต้องซื้อนะครับโอ้ยบริจาคง่ายครับปลาเองก็เหมือคนก็ข้าวชาวบ้านได้ดีนะครับยกตัวอย่างกุดของปลาเหมือคนก็มีคว้าแก่สามด้านนะครับไม่มีปากประตูนะครับเพราะว่าปลาเหมือคนก็ไม่มีสมบัติอะไรนะครับมีแค่ด้านปูปืนแล้วก็ชาติปืนครับแล้วก็ม่อนน้วยนอนครับแล้วก็ก้างๆก็มีตำรานะครับอย่างอื่นก็ไม่มีนะครับคาร์บอยก็ไม่รักนะครับเพราะเมื่อโคนก็ตื้อนะครับก็จะไม่รักของวัดนะครับเพราะว่าบาปตกนรกนะครับรักของวัดนะครับ ตัวที่ครับต่อไปก็พูดเรื่องการเรียนยาท่านะครับเมื่อเรียนยาท่าจำนานแล้วก็จะมีการโซมนะครับโซมที่นี่ไม่ใช่จกต้อยนะครับคือโซมหวาบายาท่านะครับก็หวาเกี่ยวกับการข้าวโบสถ์นะครับก็ข้าวโซมในโบสถ์นะครับข้าวโซมในโบสถ์คือสมมติว่าบวชนะครับข้าวโซมในโบสถ์เผื่อไม่ให้จุ้งนะครับเพราะว่าส้มป้านเมื่อโกนดุครับถ้าเคยหวาปิดนี่ก็จะแสดงอาการไม่พอใจมาทันทีครับกู้นะครับเพราะส้มป้านเมื่อโกนดุมากนะครับไม่เหมือนส้มป้านเดี๋ยวนี้นะครับช่วงปานเดี๋ยวนี้จะมีการโซนนะครับค่อยๆโซนโซนทีละทีละวักแต่ถ้าหนักจำไม่ได้ก็โซนตีตัวกับไอ้ทองกับปยายามนะครับไม่เหมือนกับช่วงปานเมื่อก่อนถ้าเคยทองไม่ทุกข์ก็หยิกโอ๊กกับไม่ต้องบวชกับต้องวนไม่อีกทีหลาวกับต้องเป็นยาต้าตัวหลาวนะครับแล้วก็เป็นการอับอายของญาติที่ไปนั่งในโบสถ์นะครับเพราะว่าหนักต้องหยิกโอ๊กเราว่าหวาไม่ชำนาญก็ต้องถงยุ่นขึ้นเฉยนะครับเมื่อก้นเด็กอย่าท่าต้องถงยุ่นขึ้นเฉยนะครับจึงจะได้บวชได้นะครับ
ทีนี้ผมบวชเร็วก็ต้องอยู่3เดือนกับอย่างน้อยนะครับแต่บางคนก็อยู่กันแค่ปีกับอยู่กันแค่ปีก็ผลประโยชน์ที่ได้รับก็วิชาความรู้นะครับเราว่าผู้ที่บวชเมื่อก่อนจะได้ความรู้มาแน่นๆแล้วกับจะมีความรู้มากประสบการณ์มากนะครับตั้งกับเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวนี้นี่เมื่อครบบวชนี่บางคนก็ทํางานราชการบางคนทํางานบริษัทก็ลามาครับลามา15วันครับถึงก็มาถึงเรียนหนังสือน้อยๆๆๆนะครับก็บางคนก็ชวนนามก็ไม่ทุกข์นะครับต้องตานหนังสือนะครับต้นก็บวชก็ร่มบ้านซ้อนทีละวักนะครับหรือที่ว่าช่องทําตัวครับก็บวชนะครับก็อยู่ได้ประมาณ7วันก็ศึกนะครับเพราะว่าภาระเทวาทํางานราชการหรือทํางานบริษัทนะครับก็เลยก็ไม่ได้มีความรู้เลยอีกอย่างครับเดี๋ยวนี้ไม่มีการซ้อนกันแล้วนะครับกุดไข่กุดมันนะครับอยู่กันกับปลาบวชไม่ก็นั่งดูทีวีนั่งคิดตัวทรัพย์อยู่ก็ต้องผู้ใดหายก็บวชทําไมบวชก็ไม่ต่างกันครับเพราะว่าบวชแล้วก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเลยนะครับเพราะว่าบวชเพื่อว่าให้คนได้รู้ว่าบวชแล้วนะครับก็ความรู้ก็ไม่ได้ก่อเกิดนะครับอันนี้พระเปตรบวชไว้นุ่มนะครับต่อพอให้พระเปตรบวชแบบศรัทธานะครับอันนี้บวชแบบศรัทธานี่ไม่ใช่นุ่มเลยนะอาจารย์นุ่มหรือไม่นุ่มก็บวชได้นะครับคุณประเภทนี้นี่จะศรัทธาในศาสนานะครับในศาสนาพุทธนะคิดว่าศาสนาพุทธนี่ดีมากนะมีการนั่งสมาธิทำได้ไล่ซิ่งได้ยางก็เลยก็มาบวชนะครับบางครั้งก็มีต่างชาติมาบวชก็มีเห็นอยู่กับบวชในศาสนาพุทธนะครับอยู่กันจนแก่จะร่านะครับเพราะก็เริ่มใช้ศาสนานะครับคนที่เริ่มใช้ชาตนานี่ทั่วใหญ่มาบวชในวัดก็จะไม่ขอปัญหานะครับจะมาพัฒนาวัดเพราะไม่คิดอะไรมากับก็อย่าบวชเพื่อบำรุงชาตนาแล้วมาพัฒนาชาตนาส่งเสริมชาตนานะครับคนกลุ่มนี้จะทําให้ชาตนาดีขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นนะครับส่งเสริมชาตนานะครับแต่กลุ่มนี้มีแค่ 5% นะครับ 5% ทีนี้กลุ่มเลื่อมใช้เนี่ย 5% นะครับที่มาบวชที่ในกลุ่มเร็กที่ผมอธิบายที่ว่าไหวนุ่มนะก็ประมาณ 70% นะครับบวชไหวนุ่มนะครับบวชเผื่อว่าได้บวชแล้วหรือได้5เมียนะครับได้5เมียทีนี้ก็ว่าได้ว่าบวชแล้วนะลูกคนนั้นนี่บวชแล้วอันนี้ 70% ครับทีนี้ไอ้ที่ 5% ไอ้ที่เลื่อมใช้นี่ก็น้อยนะครับ 5% ต่อไปที่บวชเผื่อมาพึงชาติหน้านะครับอันนี้ยาวนะครับคุยกันยาวบวชมาพึงศาสนาเริ่มต้นบางคนที่ได้บวชก็มีปัญหาในครอบครัวนะครับพ่อแม่ญาติร่างคือพูดง่ายว่าพ่อหรือก็แม่หรือก็พ่อนะครับซึ่งอายุลําบากนะครับจะไปอยู่กับญาติก็ญาติก็ไม่รับเลี้ยงนะครับเพราะว่าญาติก็ลูกเองก็ไล่หลายคนแล้วนะครับจะมาเลี้ยงล้านแล้วไม่ได้ก็ญาติก็เลยคิดเอาไปควักวัดนะครับให้บวชดินครับเพราะว่าบวชเปล่าไม่ได้นะครับเราไม่ครบบวชที่กับบวชดินนี่บวชได้ตั้งนั้นนะครับอายุ5ปี6ปี7ปีบวชได้นะครับก็บวชดินก็ไปอยู่วัดนะครับเป็นลูกโยมก็อิ้วจันทร์ล่างจันทร์อยู่ในวัดนะครับคือผู้ทั้งหลายว่าอาจช่วยวัดอยู่นะครับอาจช่วยวัดอยู่นะครับก็อายุได้นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับสมบูรณ์แต่ก็ใช้ชีวิตอยู่ได้ก็พอครบบวชก็บวชเป็นพระนะครับบวชเป็นพระทีนี้นี่ก็อยากว่ามาช่วยวัดอยู่นะครับก็บวชเป็นพระแนวนี้ก็มีมากนะครับพอบวชเป็นพระก็ด้วยความที่สนิทสนมกับพระนะเพราะว่าบวชเรียนมานานแล้วครับบวชเรียนมานานแล้วสนิทสนมกับเรียนต่างพระนะครับก็ท่านเรียนต่างพระนี่เมื่อก่อนนี่ก็สามารถเป็นครูได้สามารถทำงานราชการได้นะครับเรียนต่างพระก็พระเขาจะช่วยให้เรียนนะครับมันก็อยากไหวลูกศิษย์คนก็ต้องศิษย์เรียนแล้วก็จะมีการควักกับควักเป็นการโตนนะครับเพราะว่าระบบอุปถัมภ์นี่มีมานานแล้วนะครับวงการพระก็มีการควักกับควักศิษย์ให้พอเอ็ดชอบเรียนถ้าว่าเขาก็ควักไปแล้วจะชอบปั้นเลยซึ่งไม่จำนานหนังสือก็มาเรียนตามหลังครับก็จะควักไอ้กับปั้นเป็นการการของพระก็ไม่อยากอธิบายนะครับก็พอปานแล้วก็พอขั้นสูงแล้วก็ซึกนะครับซึกออกมาทํางานราชการนะครับหรือออกมาทํางานบริษัทนะครับแต่ตอนที่เรียนนั้น
ไม่ต้องออกอะไรเลยนะครับเพราะเรียนต่างปลานี่มันสะดวกนะครับเหลือนกันได้เร็วแล้วก็ไม่ต้องออกอะไรเลยนะครับเพราะว่าอาหารของท่านนะครับเครื่องจ่ายของท่านนะครับคือผู้ใดให้ว่าของท่านทั้งนั้นนะครับที่เอาไปจ่ายนะครับคือของท่านหมายถึงของนี่เขาให้ท่านที่เขาทําบุญมันนะครับก็เลยเอามาจ่ายนะครับแต่บางคนก็ไม่ชึกนะครับไม่ชึกกับอานก็อยู่ในบรรพชิตพาเรื่องอย่างคงเป็นปลาแต่ปลาประเภทนี้ถ้าบวชมาด้วยความที่มีผมโดยนะครับมีผมโดยที่เช่นว่าพ่อแม่ตายพ่อแม่อย่าร่างนี่พอบวชเป็นปลาแล้วนี่ก็จะมีความอดทนนะครับพยายามเหลือนขั้นไต่เต้าให้ตำแหน่งสูงนะครับแล้วก็จะตัดดงตัวเองนะครับปลาประเภทนี้นะครับพอว่าได้เป็นใหญ่แล้วนี่ก็ตักเตือนอะไรจะไม่คว้างแล้วนะครับจะไม่ปฏิบัติตามผู้ทั้งหลายเป็นปลาดื้อนะครับปลาดื้อปลาหัวรันปลาหัวเบนปลาหัวจะดูนะครับรอสังเกตนะครับตัวที่นะครับนักบวชพวกนี้นะหัวจะเบนก็อย่าหัวรันจะดูนะครับสังเกตหายจะดื้อนะครับดื้อนะครับดื้อหมากนะครับว่าผมจะไม่เรียกว่าปลานะผมเรียกว่านักบวชนะเพราะว่าไม่หมดสมที่จะเป็นปลาปิสุอยู่ในวัดนะหมดสมจะเรียกว่านักบวชนะครับดื้อหัวเบนก็อย่าหัวล้านจะดูแล้วก็หู้กลางนิดๆนะครับพวกนี้ดื้อนะครับถ้าข้าไปอยู่ในวัดด้วยถ้าได้เป็นเจ้าวาดแล้วจะสั่งการนะครับสั่งการได้ทั้งนั้นครับสั่งไม่เหมือนเปือนนะครับนี่ผมจะยกตัวอย่างนะครับปลาเจ้าวาดหรือว่าวัดตัวที่ครับคือนักบวชตีได้เป็นหัววัดหรือเจ้าวัดนะครับจะแสดงอำนาจนะครับแสดงอำนาจว่าตอนนี้ใหญ่แล้วนะครับเป็นใหญ่แล้วได้เป็นเจ้าวัดได้เป็นหัววัดแล้วนะครับใหญ่แล้วก็เริ่มแสดงอำนาจให้เห็นนะครับจัดสร้างเปลกๆไม่เหมือนผู้อื่นยกตัวอย่างวันปลาก็คนเผยครับจันขึ้นไปตั้งลงตำได้ก็จันแต่ถ้าไปทำพิธีทำบุญรอยวันหรือว่าทำบุญครบรอบปีนี่จันกับแม่ตังมันลงตั้มกับให้เอาไปไหว้ในโรงครัวทีเดียวกับกับข้าวไว้ไหว้โรงครัวมดให้ยกขึ้นมาโรงตั้มนิดเดียวเขตีสิบช่องนะครับตีสิบช่องบางคนข้าวจ้อยนะครับคือตาดแล้วก็มีกระต้วยเล็กๆตีสิบช่องนะครับเปลือกเอามาไหว้สังฆทานนะครับแบบนี้พิษนะครับหนักบวชนี่นี่พื้นกฎธรรมชาตินะจริงๆแล้วการไหว้สังฆทานนี่จันที่ชาวบ้านเอามันต้องขึ้นไปอยู่ในโรงบุญโรงถ้ำนะครับจันนะครับจันนี่ก็เอาไปรวมทำบุญนะครับแล้วมันต้องมีการไหว้สังฆทานในจันนั้นด้วยนะครับไม่ใช่ไหว้จะโผล่ในตาดนะครับก็ให้คิดไม่นะครับหนักบวชหัวจะดูครับให้คิดไม่นะครับหนักบวชลานจะดูหนักบวชหูพึ่งนะครับที่ไม่กวางเคยนะครับเพราะว่าคนที่เขาไปทำบุญในวัดนะที่เขาป่าจันเหมือนกับเขาอยากเองแต่ไหว้ช่างกระตันนะครับจันนะครับไม่ใช่ยิกให้เขาเอาไปตั้งในโรงครัวนะครับคิดจะบางนะครับปฏิตั้มเงินมันพิษนะครับหนักบวชไอ้หนักบวชหัวลานหัวเบนหัวลานจะดูไอ้หูพึ่งครับให้นึกจะด้วยครับทีนี้คนก็ไม่ก่อจบครับแต่เขาเงียบเงียบไม่ปูดนะครับเราว่าต่างคนไปทำบุญนะครับยากอีกออกจันไปไหว้สังฆทานให้บรรพบรรพบุรุษที่หลวงรับไปเลี้ยวนได้มาเซฟนะครับแต่นี่จะมาเซฟอย่างไรล่ะครับในเมื่อจันออกไปไหว้ที่โรงครัวนะครับอ้างกันหมากนะครับในที่นี้ตอนไหว้สังฆทานสวดนามก็ไม่มีจันสักใช่ครับมีแค่จุดที่สิบสองนะครับแบบนี้มันผิดนะครับนักบวชว่าจะดูครับหนักบวชหัวลานหนักบวชผู้พึ่งกับปิดกับแล้วอีกอย่างกับไอ้เทวามองปราบปดไม่ช่วยนะครับตามในวัดอันนี้เห็นว่ามีบัวก้องชาวบ้านตั้งอยู่เป็นเท้วนะครับแต่พอมองที่เท้วนี่มีกาลูกตาก็ช่างไอ้โอ๊กนี่ครับกับปิดนะครับกุ้นไม่จบนะครับกุ้นเจ๋งนะครับก้นเกลียดมากนะครับตีโอ้บัวบรรพบุรุษก็โอกนะปลอกเขาชื่อมากับชื่อมาเดี๋ยวครับลำตั้มลำตังกับว่าให้ตังบัวได้นะครับบัวบรรพบุรุษก็หลายวันนะครับว่าก็เตรียมการตังแล้วก็รื้อโค้งก็โอกกันก็เกลียดนะครับเกลียดกับเกลียด
แต่ก็กระทำได้ไม่ได้เราก็ไม่ใช่เจ้าวัดนะครับเราว่านักบวชมาเป็นเจ้าวัดเสียแล้วนักบวชมาเป็นเจ้าวัดก็เลยกระทุ้นครับแต่ก็ไม่ปล่อยเฉยหรอกครับไม่มีผู้ใดปล่อยเฉยหรอกครับแต่ว่าก็สร้างให้คุยบัวอกคุยชูสั้นบรรพบุรุษโอ้กันกับทุกคนก็เกลียดทั้งนั้นนะครับเกลียดหมากหมากจะด้วยนะครับเกลียดจนว่าเห็นทุกครั้งจะเกลียดทุกครั้งนะครับเพราะว่าทุกคนก็ยอมรักในบรรพบุรุษนะครับปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่นะครับแม่ก็ตั้งหลวงรับไปแล้วก็ยังทำบุญให้อยู่ครับเป็นสังคมไทยนะครับที่ปฏิบัติกันมานานแล้วนะครับป่าชันไปวัดก็เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แต่พ่อแม่นะครับเต็มในเมื่อป่าชันไปวัดแล้วหนักบวชครับยิกให้ออกจันไปไหว้ติดโรคกลัวตึงเราไหว้จังกะตานอะไรนะครับไหว้จังกะตานโดยที่ไม่มีอาหารตังนะครับมันก็ปิดเบสนะครับตานหนักบวชรูปพึ่งให้กว้างเรื่อยด้วยครับ ก็ตัววันนี้ก็มันกรอกเละหลังนิดครับตานหนักบวชรูปพึ่งให้กว้างด้วยนะครับถ้าชมคลิปนี้นะครับพิษมากๆบางทีตั้มเช่นนี้นะครับพิษกับไอ้คิดเสียไหมนะครับถ้าทานตั้มไรที่พิษนี่ครับอยู่ได้ไม่นานนะครับก้นในตั้มพิษนั้นต้องตั้มตามรักษากุลนะครับให้ดูตัวอย่างนักบวชรูปอื่นนะครับว่าก็ตั้มอย่างไรที่ก็อยู่ได้ยาวนะครับถ้าตั้มเช่นนี้ก็ไปคัดประชาชนก็ไม่นานนะครับทานต้องซึกนะครับเพราะว่าติดซึกกันประชาชนจะโรงเรียนครับเราก็ต้นไม่ติดก็จะรวมว่าอะไรก็ในโรงเรียนก็ได้ซึกถ้าไม่ชึกก็ได้ไปอยู่วัดอื่นนะครับตานู้พึ่งครับนักบวชอู้พึ่งครับนักบวชนักบวชอู้ล้านจะรู้ครับไอ้นี่ผมก็เตือนนะครับแล้วอีกอย่างครับการหนองโดข้าวบัวก็เช่นกันนะครับวัดอื่นนะครับก็จะอนุญาตให้ก้นตังบัวนะครับตังบัวคือไม่กับลอยอังการครับแล้วด้วยความสมัครใจนะครับเพราะว่าอันติบรรพบุรุษก็ทำอย่างไรก็ได้นะครับแต่ถ้าก่อนนี้ว่าต่างวัดไม่ต่างบัวก็เขาก็ไม่ได้หวายเลยนะครับก็ไปลอยอ่างก้านนะครับแต่ไอ้นี่วัดที่ผมกล่าวถึงก็เปรกนะครับไม่ย่อมันก็ต่างบัวนะครับให้ก็ต่างกลองหรือกระตั้งดอกไม้นะครับคือกระตั้งดอกไม้มันกลายกลองโบว์เล็กๆก็อย่ากระตั้งดอกไม้นะครับแล้วก็ให้คุณลุ่มว่างโลกแล้วกระตั้งดอกไม้นะครับโลกต้นไม้เบิ้ลนะครับให้ทำแบบนี้นะครับที่อื่นก็ไม่ทำนะครับเพราะว่าที่อื่นก็จะใช้บวชครับแล้วมันดีหรือไม่ดีเนี่ยทำแบบนี้บางคนก็ว่าเออครับผมดีมันไม่แปลกไรนี่ผมจะลาไว้จบครับเพราะว่าดูบรรพบุรุษของทานอยู่ใต้ดินอย่าไม่ครับแล้วก็ทานโอ้กระทั่งดอกไม้มาตั้งอย่าไม่ก็กระทั่งมันย่อยไกลกลองนะครับความกว้างประมาณ60ซินนะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้ย่อยการมันกระจายนะครับทีนี้ต้นไม้ก็ย่อยกําเละช่วยจริงนะครับมันไม่เกะกะเหมือนบัวนะครับเป็นต้นไม้แต่พุ่นที่ได้รับก็เมื่อมีห้านมีตั้มกิจกรรมในวัดนะครับผู้ที่มาจากอื่นนะครับย้ําว่าผู้ที่มาจากอื่นเขาไม่รู้นะครับเขาไม่รู้นะครับว่าไอ้ที่กลองอยู่นั้นเป็นดูกนะครับดูกก้องผู้ตาผู้แก่หรือบรรพบุรุษของเคยนะครับก็ลงจากรถก็ก็ว่าเจ็บชี้ก็กระรีบนะครับผู้ชายก็ไปชี้ใช่นะครับไปชี้ใช่เพราะก็มองว่าก็เก๋โครงกับต้นไม้นะครับก็เขาก็ชี้ใช่ทันทีนะครับเพราะเขาก็อันกับหนังรวดนะครับแต่เขาไม่ได้รู้เท่ากับว่าแต่ใต้ดินนั้นเป็นกระดูกมันก็ถามตัวว่าเราเอาดูบรรพบุรุษเราไปไหว้แล้วให้ผู้อื่นมาชี้ราดนะครับหรือเยียวราดกับเลขหายเยียวราดแต่ถ้าใช่บัวนะครับถ้าเราใช่บัวหรือว่าโดกอยู่ตายบัวนี่ไม่ใกล้กล้าชี้ราดหรือเยียวราดเราก็มองว่าอ๋อนี่ตีโดกนี่วือตีก็ใช่โดกมันไม่ใกล้กล้าแม่ก็ตั้งชู้นักก็ไม่กล้าชี้ไม่กล้าเหยียวนะครับบางคนว่าทําแล้วชู้นักรู้อย่างไรนะครับว่าบัวใช่โดกเพราะว่าคนที่ออกแบบบัวนะครับออกแบบบัวใช่โดกนี่ก็ออกแบบไปแล้วนะครับมีบัวคว่ําบัวให้แล้วมีนกนะครับเตนี่มันจะสะท้อนแสงนะครับชูนักหัวโคนจะชี้ก็จะมองโคนก็เห็นแจ้งสีเปลกๆก็ไม่กล้านะครับก็ไม่กล้าชี้ไม่กล้าเหยียวนะก็จะไปที่อื่นนะครับแต่ถ้าเป็นเพียงในคนกรีดกลองโบในชูนักก็ชี้ซะเหยียวซะนะครับเตนี่ก็สรุปแล้วนักบวชผู้นี้ก็ออกกฎเช่นนี้เพราะว่าเขาคิดว่าไม่ใช่โดกบรรพบุรุษของ
ก้านะครับไม่ใช่บรรพุทธของเก้าบรรพุทธของคนอื่นต่างนั้นจางหัวมันชูหนักชี้ช่วยหรือคนชี้ช่วยเขาก็ไม่สนใจเก้าแก่มองว่าให้มันบ่ายใจเก้านะครับเราเป็นต้นไม้ในเขี้ยวเขี้ยวนะครับแต่คนที่เขาไปทำเขาก็ต้นนะครับเราเขาอยากใช้บัวนะเราเขามีเอื้นนะครับเขามีเอื้นเขาอยากใช้บัวนะไม่ใช่เขาเอาไปเอาโดกพ่อแม่ก็ไปคว้างแล้วโครงตังบึ้นแล้วปลูกต้นไม้นะเขาไม่จบแล้วก็ต้นแต่สักวันเมื่อก็ต้นขึ้นไม่ได้เขาจะลุกฮือกันครับแล้วตอนนั้นนักบวชจะไม่ปักอยู่นะครับให้นึกจุดนี้ด้วยนะครับเพราะว่าทำไรคัดผู้อื่นมันคัดได้นะครับบางครั้งบางคราวตัวพอระยะยาวนี่มันได้ไม่ตลอดนะครับโซ่ที่เราทำเป็นรักษาคุณนะครับรักษาคุณจะอยู่ได้ตลอดนะครับทีนี้ไอ้นี่ผมก็วกไปนอกเรื่องแล้วนะครับมาพูดว่าทำไม่คุณที่กล้ามาบวชนะครับต่อไปก็ว่าข้อต่อไปก็บวชเผื่อพ้นประโยชน์นะครับเผื่อพ้นประโยชน์บางคนมาแล้วในวัดจะไม่พ้นประโยชน์อะไรนะครับเริ่มจากก้นจนๆนะครับก้นจนๆไม่มีจะกินนะครับเรื่อยเหยียบปาดซ่าบานๆว่าไม่มีจะแดกแล้วนะครับจนเจ๊กๆแล้วนะครับไม่รู้จะทำอะไรแล้วนะครับแล้วก็เกียจคร้านนิดๆนะครับเพราะว่าก้นเราถ้าไม่เกียจคร้านนะครับประเทศนี้เมืองนี้นี่มีที่หากินเยอะนะครับกดไม้เบิกกว้างนะครับเบิกกว้างไอ้คนหากินนะครับไม่มีอื่นก็ได้นะครับเอาจับสิ้นไปตังนะครับเอาจับสิ้นไปตังแล้วก็แปลสภาพเป็นอื่นนะครับแต่คนเกียจกระหานนี่ไม่อยากทำอย่างนี้นะครับรอเหนื่อยก็เลยนึกว่าปล่อยบวชอยู่ในวัดดีกว่าสุขสบายบ้านก็ไม่ต้องเจ้าข้าวก็ไม่ต้องซื้อบ้านก็ยังเลี้ยวตาหลังนู้ให้เมียอยู่ให้ลูกอยู่แล้วก็จุ่งมาให้จากวัดก็นึกขึ้นได้การบวชกับก็กล้ามาบวชในวัดนะครับก็หลวงเจ้าก็บอกหลวงก็ออกบิณฑบาตนะครับออกบิณฑบาตก็เอามาจั่นนะครับแล้วก็ชวนไอ้ตีเรือก็ไม่ทันได้จั่นที่ก็ลูกเมานะครับเมากลับบ้านก็บางครั้งก็เมียเมากลับบ้านนะครับไอ้แบบนี้ก็เรียกว่าบวชกล้ามในวัดเปื่อมาอาหารรับประทานเลี้ยงเลี้ยงครอบครัวนะครับแบบนี้ก็เมียเห็นอยู่มากนะครับไม่ได้มาไม่ได้มาช่วงเริ่มชาติหน้าไม่ได้มาทำอะไรในวัดเลยบวชเปื่อมาบิณฑบาตนะครับแต่คนที่ใช้บาตรก็มองว่าได้บุญแล้วนะครับก็ส่งไปให้เมียที่บ้านทั้งมีพ่อแม่แก่ๆก็ส่งไปพ่อแม่แก่ๆนะครับก็บวชอยู่ก็ไม่ซึกนะครับทีนี้ก็มีการทำกิจการรวมน้ำปลารวบรูปอื่นนะที่เขียนสวดศพสวดได้ก็ชาติส้มหื่นส่งไปต่างบ้านนะครับส่งไปลูกส่งไปเมียนะครับแต่พระประเพณีจะไม่มีขั้นนะครับเป็นพระลูกวัดนะครับคือปึงผ้าวัดอยู่กับไอ้นี่บวชเปื่อหากินครับบวชเปื่อหากินที่นี่พระอีกประเพณีนึงครับบวชเปื่อแสวงหาอำนาจครับไอ้นี่นี่บวชเปื่อแสวงหาอำนาจนะครับเริ่มต้นของพระบวชเปื่อแสวงหาอำนาจนี่ส่วนย่อยแล้วจะเริ่มบวชเด่นกว่านะครับก็มาจากให้ที่ครอบครัวอยากจนอีกนะครับครอบครัวมีปัญหาหรือเด็กมีปัญหาเด็กจนจัดแบบนี้นะครับเขาจับมาบวชนะครับคือมีปัญหาเด็กมีปัญหาก็พอบวชแล้วเป็นสามเณรนะครับพอเป็นสามเณรเพราะว่าพอบวชเป็นพระนะครับพอบวชเป็นพระก็เริ่มไต่เต้านะครับนักบวชพวกนี้นี่ไต่เต้าหายนะครับพอรู้จักพระผู้ใหญ่มากนะครับก็เลยก็เริ่มประจบโชว์โปรนะครับเรียกกันบ้านๆนะเรียกแกงเรียกก้าหนักบวชผู้ใหญ่นะครับเรียกแกงเรียกก้าหนักบวชผู้ใหญ่วิธีเรียกแกงเรียกก้าเพื่ออธิบายกว้างสมมุติว่ามีอ่านศพนะครับมีอ่านศพนะครับก็จะบุญปลาผู้ใหญ่มานั่งเป็นประธานนะครับเป็นประธานปลากระดับเจ้ากนาดำบุญหรือว่ากนาอำเภอนะครับมานั่งที่นี่ปลาตัวที่ครับเร่งปิดนักบวชผู้เหลี่ยแกงเหลี่ยก้าก็จะไปยกมือไหว้นะครับแต่ยกมือไหว้ไม่เหมือนผู้อื่นนะครับนั่งลงกับนั่งลงกราบผู้เมตินนะครับนั่งลงกราบผู้เมตินพระผู้ย่อยนะครับทีนี้พระผู้ย่อยก็โดนกับผู้เมตินก็ถูนะครับเพราะอายุก็มากแล้วนะครับแล้วก็ชกกับล็อกอีกกับนั่งลงกราบนะครับกราบลงเตะผู้เมตินนะครับเผื่อประจบโซ่โปรนะครับทีนี้ก็พระ
ตัวที่กับหนักอวดผู้ใหญ่ก็พึ่งพอใจนะครับมารยาทดีนะครับจัดส่งเสริมนะครับจัดส่งเสริมและทีนี้ถ้าได้อะไรก็จะไปถวายอ่ะอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเผื่อวางเป็นได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับทำจนนี่ไปเรื่อยๆนะครับจนว่าได้เลื่อนขั้นไปทีละขั้นทีละขั้นจนว่าได้ขั้นสูงนะครับจะรู้ว่าเป็นผลสำเร็จนะครับที่นี่ก็จะมาคูดรีดจากประชาชนนะครับคูดรีดครับเพราะมันเคยพูดไปแล้วบางคลิปนะครับคูดรีดนะครับบางคนคูดรีดมากเกินนะครับจนชาวบ้านทนไม่ไหวนะครับต้องซึกนะครับต้องซึกไปขอไล่รูปแล้วนะครับก็ให้เห็นๆอยู่กับทีนี้จะรูปแล้วว่าที่มาบวชเปือช่วงเชิมชาติหน้ามีน้อยมากนะครับคลิปนี้ผมก็คุยมามากแล้วนะครับอาจจะมีสาระบางไม่มีสาระบางนะครับผมก็จบคลิปแค่นี้ผมเองก็ผมมีความรู้อยู่บ้างแต่ไม่ถึงกับมากนะครับก็ผมก็ช่วยกดติดตามผมด้วยนะครับมานิดช่วยสวัสดีครับ